สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้บอหมอบพามารอเบิ้งว่านะพี่น้องอยู่เขตแถวลพบุรีนะครับเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศไปก่อนนะพี่น้องคึมๆนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของว่านะครับพี่น้องเป็นว่าให้ขี้แกนให้กลางนะพี่น้องดูผสมนะครับหกโมงแล้วนะครับพี่น้องกับสิมืดมืดจักหน่อยนะครับตัวนี้ก็เจ็บท้องนะครับพี่น้องสิคอดนะครับนำคำออกแล้วนะครับแต่ว่ายังออกบ่ทันได้นะพี่น้องน่าจะมีปัญหานะพี่น้องน่าจะออกบ่ถึกท่าหรือว่าจังใดนะครับเพราะว่าขั้นนำคำออกแล้วบ่เห็นขานะครับหรือ30นาที45นาทีบ่เห็นขาบ่ออกนี่แสดงว่ามีปัญหานะพี่น้องต้องรีบตามหมอนะครับเข้าซองแล้วครับมัดไว้ก่อนนะพี่น้องรอตามผู้มาดึงออกนะครับต้องรู้ว่ามันเราต้องรอดูก่อนครับยังไม่ถึงเวลาอู้ถ้านำคำออกแล้วแตกแล้วเกินชั่วโมงนี่ผมว่าอันตรายนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเที่ยวมันหรือเปล่าครับมันจะเป็นเที่ยวอ๋อมันดีใจไงพอเราไปก็เห็นมันแฉะแล้วเป็นน้ำเราก็ถามว่าน้ำมันแตกหรือเปล่าครับมันแตกอยู่นี่ไหมแตกอยู่นี่ไหมอ่ะมัดไว้ก่อนก็ได้นะครับพี่น้องขึ้นแล้วนะครับพี่น้องสะอ่อนนะครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องมาอยู่กับฝูงว่าของพ่อชลินนะครับพ่อครับที่นี่เขาเรียกที่อยู่อะไรครับบ้านอะไรครับบ้านห้วยโป่งตำบลโคกสำโรงโคกสำโรงนะครับอำเภอโคกสำโรงโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ลพบุรีนะพี่น้องพ่อเริ่มเลี้ยงมานานยังครับนานแล้วครับแต่อายุ3 13ออกโรงเรียนเลยครับ13ปีนี่ออกโรงเรียนมาเลี้ยงวัวเลยนะครับเริ่มยังไงครับได้มาเลี้ยงวัวถึงมีวัวก่อนก็เลี้ยงมาผู้ใหญ่ไปก่อนครับต้องแบ่งขึ้นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็มีวัว70 80ตัวครับวัวใหญ่วัวเถาใหญ่ครับก็เรียกกับพี่ชายครับรับจ้างเลี้ยงแบ่งลูกกันครับกับพี่ชายนะครับประมาณกี่ปีครับเลี้ยงวัวผู้ใหญ่ก็ประมาณ 3-4 ปีครับครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็แยกให้หลานอีกคนนึงเลี้ยงครับแล้วได้แบ่งของผู้ใหญ่มา5ตัวอ๋อ5ตัวนะครับตัวเมีย4ครับผู้ตัวครับแล้วก็มาเลี้ยงของตัวเองแล้วก็แยกมาครับแยกมาก็ชาวบ้านคนที่บ้านเขาก็ซื้อให้เลี้ยงซื้อมาแล้วก็มาให้เลี้ยงครับแล้วเขาให้กันยังไงครับตอนนั้นเราก็เรียกแบ่งครึ่งเอาแบ่งลูกกันครึ่งครึ่งแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับตอนนี้มัน56เนาะเลี้ยงแต่อายุ56ใช่ไหมครับฝ่าย40อ๋อ40 49 49เลี้ยงตั้งแต่13 26ปีครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับลำบากโอ้โหถ้าหน้าฝนขึ้นไปนี่ก็นู่นวิ่งเข้าเป้าปืนอ๋อครับปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ที่ทหารครับคงยากกว่าจะเลี้ยงได้แต่ละปีก็โอ้ถือว่าเหนื่อยลำบากเพราะมันไม่มีที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วรายได้เป็นไงบ้างครับพ่อก็ดีถ้าพูดถึงรายได้นี่หายเหนื่อยเลยครับหายเหนื่อย เราออกลูกดีก็เราก็มีกำลังใจหน่อยอ๋อครับทีนี้ประมาณกี่ตัวครับฝูงนี้ประมาณ200เกือบ300แล้วครับประมาณ300นะครับพี่น้องง่ายๆนะครับใช้พ่อวัวกี่ตัวครับ
ตอนนี้พ่อวัวมีอยู่ที่ทำได้มี2ตัว2ตัวเป็นวัวเป็นมะมั่นมะมั่น100มั้ยครับหรือลูกผสมมะมั่นลูกผสมครับลูกผสมนะครับไปนะครับเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้ครับพ่อนี่ครับพี่น้องโอ้สะอ่อนบรรยากาศนะครับอ่ะราคาเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ราคาสุขจะลงจะลงครับครับก่อนเคยขายได้แม่ลูกนี่ 35,000 ครับ35,000 36,000 ตอนนี้ก็แต่มันเหลืออยู่ประมาณ 25,000 โอ้ไซส์ไหนครับไซส์นี้ไหมครับแม่ลูกไทยๆนะครับอ๋อวัวไทยๆลูกกันแล้วแต่ลูกตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กตัวใหญ่แต่ต้องสวยนะครับถ้าไทยๆอย่างนี้ไม่สวยเขาก็มันก็ราคาลงมาก็20,000แม่ลูกครับถ้าอย่างนี้ก็ได้เขากลางๆหน่อยครับช่วงนี้มีแบ่งไหมครับตอนนี้เล่นกับพี่ชายเล่นให้พี่ชายด้วยแบ่งพี่ชายก็ถ้าชอบก็ผ่านไปผ่านมาก็ค่อยมาดูเอานะครับถ้าสนใจก็ค่อยมาดูนะพี่น้องผู้ใดสนใจวัวไทยกลางนะครับวัวไทยเหล็กไทยกลางนะพี่น้องก็เข้ามาเบิ่งได้นะครับเป็นยังไงครับพี่ถึงได้มาเรียกวัวเลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้ทำไมไม่เลี้ยงตัวใหญ่ๆไทยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเลี้ยงเขาใหญ่ไม่ไหวมันหญ้าไม่พอมั้ยหญ้าไม่พอมันกินเยอะนะครับกินเยอะซึ่งวัวไทยเราไม่ได้วัวไทยเรานี่มันกินน้อยกินน้อยพอแป๊บก็อิ่มแล้วครับความทนทานต่อโรคต่อฝนนี่เป็นยังไงครับของไทยดีกว่าการดูแลง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่าปีนึงนี้เราได้ทำวัคซีนอะไรบ้างครับอ๋อก็ถือวัคซีนแพทย์เขามาแจกปากเท้าเปื่อยได้ทำครับเปื่อยปีนึงทำกี่รอบครับโอ้ปีนึง 3-4 รอบโอ้ 3-4 รอบเลยเอามาแจกเลยครับแล้วลำปีสกินเจอไหมครับโอ้เจอที่ไปตุ่มนะครับโอ้โหนั่นแทบบ้าเลย หมดไปสกี้ 40,000 กว่าขวดละ 3,000 กว่าครับจิ้มซื้อแล้วเราก็ต้องมาซื้อยาอีกต่างหากแยกคืออีกขวดละ 1,500 ครับผมไม่แน่ใจมันหายได้ขาดครับหายไม่จะกลับมาอีกแต่ช่วงนี้ไว้เนี่ยหมอเขาเอามาแจกครับพวกลำปีช่วงแรกๆมันไม่มียาครับไม่มีปศุสัตว์รัฐบาลไม่มียานะพี่น้องต้องซื้อแบบมาฉีดเองดูแลเองช่วงนั้นก็จะแพงหน่อยนะพี่น้องมาช่วงนี้ก็จะโอเคนะครับเรื่องคอกก็อยู่กันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ย้ายขึ้นเขาครับแต่ก็คอกก็เป็นแผงเหล็กอย่างนี้เลยแผงเหล็กไม่มีราคาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วฝนตกมันอยู่ไงครับมันก็นอนตากพี่คนอยู่อ๋อไม่ตกใจฝนตกใจฟ้าโหกลัวไหมครับกลัวถ้าฟ้ามาแล้วทีนี้โอ้โหงัวเนี่ยมันจะไม่ยอมกินหญ้ามันจะเดินอย่างเดียวเลยครับฟ้าผ่าน่ากลัวตาละปีนี่ผมนี่โหแทบบ้าแล้วหลบไหนก็ไม่ได้อ่ะต้องอยู่กลางทุ่งนาต้องอยู่กับมันอ่ะหน้าฝนเนี่ยนะครับถ้าฟ้ามาใหม่ๆนะโอ้โหแรงมากฟ้าไหม้ฝนไหม้นะพี่น้องฝากสีแห้งนะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับช่วงลำบากที่สุดนี่เป็นช่วงฤดูไหนครับของการเลี้ยงวัวช่วงฤดูไหนหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวช่วงจะเป็นหน้าฝนที่ลำบากที่สุดทำไมครับหน้าหน่อไม้หน่อไม้โผล่พวกนี้มากินแล้วมันจะไม่ยอมมาคอกกินหน่อไม้อ่ะนะครับใช่มันจะกินขึ้นเขาไปเรื่อยเปื่อยมันอ๋อกินหน่อไม้หมดครับลมออกก็เหมือนที่จะมาถึงจะรวมกันได้ลมหนาวมาใช่ลมหนาวมาคอกถ้าคอกเริ่มแห้งหน่อยมันก็ทยอยมาบางตัวครับแล้วคนนี่นอนยังไงครับกลางคืนโอ้ผมนี่กลับมานอนบ้านให้น้องเขาเฝ้าให้โอ้นู่นนะครับพี่น้องเป็นรถที่นอนนะครับอยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องรถที่นอนอยู่ข้างหลังนะครับต้องมีคนเฝ้าใช่ไหมครับมีกลางคืนเราดูแลเรื่องอะไรบ้างครับคือว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลผมจะนอนบ้านอย่างเดียวจะฝากน้องมันมาจากน้องแขมครับวางน้องแขมมันมาอยู่ด้วย
ครับเขาต้องเฝ้าวัวเขาอยู่แล้วเราก็เลยอาศัยอ๋อน้องก็มีวัวของเขาอยู่แล้วครับโอ้อากาศดีนะครับพี่น้องผมขับรถผ่านมาผมถนนใหญ่มองเข้ามาเห็นวัวผมก็เลยขับเข้ามาดูมาขอถ่ายนะครับมือใหม่ถ้าอยากจะเลี้ยงเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับก็ต้องหาที่ก่อนนะสำคัญเลยใช่ไหมครับที่หาที่เลี้ยงกะว่าจะไม่มีที่เลี้ยงมาบ่อเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีที่มันลำบากนะครับแล้วการเลือกวัวล่ะครับอ๋อเลือกวัวเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเราเลี้ยงเนี่ยเขาจะเลือกเป็นวัวแดงนะครับครับเลือกวัวแดงวัวแดงนะพี่น้องเป็นวัวตลาดนะครับที่ต้องการนะครับในตลาดหลายนะครับพี่น้องก็อยู่ที่เราชอบอะนะครับว่าจะเริ่มยังไงเลี้ยงยังไงนะครับพี่น้องยากไหมครับเลี้ยงวัวเนี่ยยากครับถ้าเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่เป็นไรถ้าคนมือใหม่ไม่อาจจะยากหน่อยโอ้เราเลี้ยงมันชินแล้วครับฝนตกแดดออกเนี่ยเราก็ไปของเราไม่มีวันพักผ่อนไม่มีวันถ้าเราพักเลี้ยงวัวก็ไม่ได้คิดยาวนะ เป็นอาชีพที่บ่มีมือหยุดนะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นจัดการอยู่ดีๆก็ถือว่าโอเคนะครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับเบอร์โทรผมไม่ใช้โทรศัพท์อ๋อไม่ใช้โทรศัพท์นะครับพี่น้องแต่ก็เลี้ยงอยู่แถวนี้ประจำครับประจำครับกระเซ็นอำเภอเมืองลพบุรีนะครับไปโคกสำโรงนะครับอยู่ประมาณขวามือนะพี่น้องแถวบ้านโป่งนะครับก็เห็นก็ค่อยสนใจก็ค่อยเข้ามาดูนะพี่น้องฮะผู้ใดสนใจเกี่ยวกับง่วนะครับอยากได้ง่วไปเลี้ยงนะครับก็ค่อยมาพูดมาคุยกันเอานะครับขี้วัวเป็นยังไงบ้างครับอ๋อขี้วัวนี่ขายดีไหมครับขายดีถ้าแดดออกหน่อยดีถุงเท่าไหร่ครับอย่างพมานี่ถุงละ8บาทขวดรวมถึง10บาทเราต้องตากให้เขาด้วยครับตากแล้วก็มากรองให้เขาเขามากอกเอาเองครับเขากอกเองอ๋อได้ดีนะช่วงตะกี้ได้ดีถ้าฝนลงแล้วเราจะชะงักไปเลยไม่ได้เลยไม่ได้ตกกี่วันกี่อาทิตย์ขายครั้งนึงครับถ้าฝนเนี่ยมันตก 3-4 วันมันตกมันหลายวันแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ทันได้ขายนะครับมันขายไปเมื่อวานโอ้แต่ก็มีเข้ามาดูประจำเรามีขาประจำของเราอ๋อนะครับพี่น้องดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปนะครับผู้ใดสนใจคีมศูนย์เขานะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับมียาทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องขวดละ100นะครับค่าส่ง50บาทนะครับใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับว่าขอดได้อาทิตย์2อาทิตย์ตัวหน่อยก็ใส่ได้เลยนะครับแม่ไห่นมทองอ่อนทองแก่ก็ใส่ได้นะครับมียาไล่มะแรงนะพี่น้องแม็กเวลนะครับขวดละ100ซีซี200บาทรวมทรงนะพี่น้องเงินโอนนะครับขั้นเก็บปลายทางก็250บาทนะครับไม่เก่าง่วนะครับพี่น้องสแตนเลสเกรด304นะครับรับประกันว่าเป็นสนิมนะครับ850บาทรวมทรงนะครับพี่น้องมีปลายทางนะครับสนใจทอนพันหญ้าแพงกุล่านะพี่น้องกิโลละ5บาทนะครับค่าทรงกับตกกิโลละ15บาทนะพี่น้องไกลๆนะครับท่านเอาบ่หลายก็ฝากกันไปนะพี่น้องค่ารถก็ไปหารกันนะครับสนใจก็ติดต่อมาหมอบได้นะพี่น้องสิขึ้นเบอร์โทรขึ้นเฟซให้นะครับขึ้นเพจให้นะพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามมาเว้ามาคุยกันนะครับพี่น้องคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดี